คลิปวันนี้นะครับเราจะทำการเล่นเป็นซูคุน่าในเกมไมโครฟนะครับภารกิจของซูคุน่าคือต้องทำลายเบียร์ข้อได้ครบ5ฐานนะครับผมแต่จะมีนักเสวยนะครับที่กำลังตามไล่ฆ่าซูคุน่านะครับผมถ้าเกิดผมตายก่อนผมแพ้ถ้าผมทำลายเบียร์ข้อครบผมชนะคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับไปสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่ผม12ชามในวันนี้นะครับเราจะทำการเป็นซูคุน่าในเกมไมโครฟกันซึ่งตอนนี้ซูคุน่าของผมนี่คือร่างสมบูรณ์แบบพร้อมอาวุธซูคุน่าทั้ง2อันเต็มที่เลยนะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือว่าเราต้องทำลายฐานเบียร์ข้อนะครับเราจะมีเบียร์ข้อนทั้ง5อันนะครับผมมาให้เกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมจะทำการไปทำลายเบคอนแล้วพวกนี้ต้องฆ่าผมไม่ได้เริ่มเลยโอเคนี่ไงว้าวไอ้กระจอกเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันไม่ใช่สุกุนาตัวเลยวะเนี่ยใครที่เจอคาชิโมะอะไรตัวที่มองฟ้าฟ้ามาถึงว่าใครเว้ยอันนี้ใครใช้ไม่ได้ผลดีกว่าลืมไปโอ้ยอารามสงซ่อนมันเอาเว้ยอะไรตอนนี้เราเปิดอารามสงซ่อนมันก่อนนะครับตายไป1คนแล้วไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยอุ้ยก้าวได้เขตซ้ำเฉยไอ้น้องเราสามารถของเอกอ่ะมันสู้ไม่ได้หรอกเราไข่การอาณาเขตอะไรการอาณาเขตอะไรฮะมาดูที่พวกอาณาเขตใครเหนียวกันอาณาเขตใครเหนียวกันนะอะไรไปคาชิโมะจัดการมันอยู่ไหนวะเพื่อนแท้ครับตอนนี้คาชิโมะจัดการไปเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องทำการไปตามหาเบียคอนก่อนแล้วกันนะครับอะไรของเราเนี่ยฮะเลยสาระเราอ่ะไปตามหาเบียคอนกันดีกว่าทุกคนอันนี้คือเบียคอนเนเธอร์ไลท์เนี่ยผมได้เก็บไว้อันสุดท้ายนะครับผมเราทำการไปทำลายเบียคอนในเล็กๆก่อนนะครับเพราะว่าเบียคอนเนเธอร์ไลท์นี่มันโหดเกินโอเคครับไปตอนนี้ผมต้องทำการตามหาเบียคอนอันแรกก่อนเฮ้ยแถวนี้มอนเตอร์เกิดเยอะเลยเว้ยไม่ยุ่งกับมอนเตอร์แล้วกันนะไปละตึกสีส้มอ่ะอยู่แถวตึกสีส้มนี่แหละส้มๆจ้ะไอ้น้องเฮ้ยผมเจอแล้วแสงไม่ค่อนอันแรกอันนี้น่าจะใกล้สุดแล้วไปห้ามดีอันนี้นะผมว่าอันนี้น่าใกล้สุดแล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นแสงอยู่แถวนี้ในไงเจอแสงแล้วโอเคครับเราเจอแล้วเบคอนอันแรกเบคอนทองนะครับเบคอนจะถูกแบ่งไปตามแร่นะครับมีแร่ทองแร่เพชรแร่เหล็กแล้วก็แร่เนเธอร์ไลท์นะครับแล้วก็เอมเมอรัลนี่เบคอนทองอันแรกไปสุดโจนี่น้องเรียบร้อยครับเบคอนอันแรกไปแล้วไปครับถึงเวลาไปตามหาเบคอนอันที่2นะครับเบคอนแต่ละที่นะครับจะอยู่แถวมุมๆแบบนะครับแล้วก็มีกลางอันนึงเอออะไรวะช้างอะไรดราก้อนสกิลพาหักใครกัดอะไรหักใครแป๊บนึงไอ้วะวายช้างโอ้โดนยิงเนี่ยช้างโง่ไอ้ช้างโง่ดินี่ไงกระต่ายหนีเหรอกระต่ายหลบหนีเหรอวายการนะเขตแบบย่อไหนวะเฮ้ยอะไรนี่เห็นครับโว้เรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งตัวอะไรเปิดนาเขยแบบย่อเฉยเปิดนาเขยแบบย่อเฉยพาเฮ้ยใช้ได้เลยวะใช้เวทย้อนกลับยับเลยเหรอได้วะใช้สายเวทย้อนกลับยับเลยเหรอเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเจอโจโก้เฮ้ยตีเข้าไม่เข้าก็ดีแหละอารามสงซ่อนมันเรียบร้อยตรงมุมนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีเอมเมอรัลด์อยู่นะครับเอมเมอรัลด์กันเหรอเอมเมอรัลด์นี่ไงเอมเมอรัลด์เจอแล้วเอมเมอรัลด์แสงหายไปแล้วครับตอนนี้มีใหม่นะนี่ตัวอะไรวะดาร์กอนไม่มีมาหาคุณทำไมเด้อเอ้ยดาร์กอนใจเย็นไอ้หนุ่มเฮ้ยทำอะไรวะเอ้ยหายไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เอ็มเราก็หายไปเรียบร้อยเฮ้ยดาก้อนเขกล่าวมาดาก้อนตายแล้วเพื่อนเอ้าอุ้ยหายแล้วโอ้โหไปในเขตสามอันก่อนกันโอเคครับตอนนี้ผมโดนลุมก็เปิดนี่แล้วกันกลางอาณาเขตอารามสงซ่อนมันเออไม่ขึ้นอาณาเขตไม่ขึ้นเฮ้ยอาณาเขตไม่ขึ้นอาณาเขตลาดเชื่อนะเขยไม่ขึ้นมียิงโดนเกียร์กูโดนเกียร์ไปก่อนดีกว่ากูโดนเกียร์แล้วกูโดนเกียร์แล้วรอบนี้กูโดนเกียร์แล้วฟ้าพาที่กูโดนเกียร์แล้วกูโดนเกียร์แล้วฟ้าพาเอ็งกำลังตามหาไม่ต้องกลัวฟ้าพาโอ้โหไม่เป็นไรสบายสบายกันได้สบายสบายอะไรต้องหาอะไรไอ้น้องไปก่อนดีกว่าโอเคครับมาเราวิ่งต่อไปดีกว่าครับตอนนี้เราหนีพวกนั้นรอดแล้วพวกนั้นคงตามผมไม่ทันแล้วไปเร็วโทษทีเลยดิเดี๋ยวเห็นแฟนตั้งแต่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรวะนั่นอ่ะตามไปอีกอ่ะไปไหน
โอ้ยตามไปเอ้ยโทจิว่ะโทจิเดี๋ยวดิเดี๋ยวยังไงน้องไหนผมขอดูหน่อยโทจิมันจะขนาดไหนฮะโอ้ยเจ็บ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 เร็ว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 เร็
ตีกูไปทำไรจบไปแล้วละว่ะจบไปแล้วละว่ะจบไปแล้วละว่ะเห็นครับโอ้โหตัวแตกยับหลายคนเลยมาโอ้โหร่างกายทุกทีเป็นเฉยเลยทางที่ไม่ใช่ทางนี้ไอ้น้องทางไหนเห็นครับตอนนี้เราก็เจอวิ่งเจอนี่แล้วครับเบียคอนของเพชรเอาละถึงเวลาแล้วทำลายเบียคอนเพชรกันดีกว่าน้องไม่น่ามีใครมาแล้วมั้ง8 9สิบไอ้เชี่ยไม่ใช่คุณใส่โดสเกลยิงตายคนขาอย่าพูดอย่างนี้สิมาตอนนี้เราทำลายเพชรไปแล้วนะครับต่อไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องข้าคนใครวะเฮ้ยกินของดีก่อนกินของดีมันดรอปมาทำไรอุ้ยฟันทำไรวายทำลายแล้วว่ะฮะทำลายเฮ้ยผู้ชายทำลายไปลำเรียบร้อยครับตอนนี้ปราบโทจีไปก่อนกันไว้อะไรกันผมว่าจะไปหาเลขไอ้นี่ดิกูไปตีมึงด้วยแล้วกูจะตีมึงด้วยทักษะพีพีไรสัตว์เฮียมึงโดนกูแน่โดนกูแน่เฮียกูไปตีนะเฮียโอ้โหละกูโอ้ละกาหายกูตีมึงด้วยยังกูพีพีอ่ะพีพีน้องนี่ไงไปดีกว่าหนีก่อนแล้วกันครับไปละอยากฆ่านี่บอกทางสกุณะสายเต๋อไว้น้องโอ้ยกับพี่เดิมกับพี่เดิมโจไอ้เหี้ยกับพี่เดิมเป็นไงเป็นเจกันตามไอ้น้องตามกูได้เปล่าไปแล้วอันสุดท้ายอยู่ตรงนี้ไหมเจอแล้วไม่ใช่เป็นบันไดเทนไลท์เหรองั้นแปลว่าทางเดียวกับทางที่โกโจมาโอ้ยขอบคุณสำหรับคำตอบมาถึงเวลาครับไปขุดเหล็กกันก่อนดีกว่าวิ่งแล้วไอ้น้องวิ่งเหล็กกูอยู่ไหนเนี่ยเหล็กไหนเหล็กกูเนี่ยโอ้อ้าวนี่ไหนกระเดียงวายวิ่งมันจี๊ดอยู่เชี่ยกระตีไม่ขอแป๊บเดียวไอ้น้องโอเคแต่ว่าอยู่ใกล้ๆใช่ไหมโอ้โหโอ้ยน้องเล็กอยู่จะได้ไปดักรอมาด้วยนี่ไงไปก่อนดีกว่าผมว่าหนีก่อนโอเคครับมาตอนนี้นะครับเราทำการเจอแสงเบียคอนของเหล็กแล้วนะครับถึงเวลาไปปราบเหล็กกันหน่อยแล้วเฮ้ยมาเลยมันวายน้องเปิดก่อนได้เปียบมาแล้วโอ้ตอนเป็นลบดูเอไอ้น้องทำไมนอนอะไรทำอะไรกันมาเนี่ยอ่ะโอ้โหเปิดทำฟังไว้ข้าก็ตัวมือขยักข้าเคยใช้ชีวิตแบบที่ข้าต้องการไอ้น้องไอ้ร่างแล้วข้าเขาต้องการแบบนี้แหละโอ้โหไม่ต้องลุมอย่างนี้เลยเหรอลุมเกินได้เปล่าเร็วโอ้อาณาเขตโดนยกเลิกอาณาเขตโดนยกเลิกโอเคครับอ้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจนอลิกตายตาโดนบาบูยไอ้เหี้ยกูเจอหนอนไอ้เหี้ยหนอนไล่กูโดนไปแล้วมันจะคู่ไอ้เหี้ยแป๊บนึงแต่กูเจ็บทั้งอกไอ้เหี้ยด่าไล่กูคือเจ้านายกลับมาแล้วคือเจ้านายปุ๊บโอเคครับมาป้องกันอะไรอะไรมากูระวังอารามสงสารมันอะไรคืออะไรว่าโอ้ยมาดิว่าโอ้โหไอ้กลาง3อันมันไม่ถูกแคนเซิลหรอวะแล้วไอ้เหี้ยหนอนเหี้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยน้องมาดูไปโอเคเบียร์ข้อนหายไปแล้วเว้ยเอานี่ครับเบียร์ข้อนหายไปแล้วครับผมบอกแล้วว่าจบไปแล้ว
คิดมือแล้วทำอะไรนี่ไงเอาไปปองดีปองดีโอเคครับต่อไปสุดท้ายเดี๋ยวเท่าไรเดี๋ยวขอกลับร่างเป็นร่างจริงก่อนเจอกามพี่กาโอ้เจอกางแล้วเจอกางแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูเห็นคิปเปอร์โดดได้เยอะเลยอะไรนะคิปเปอร์โดดได้ว่าแต่ว่าฮะไอ้ดองไอ้เหี้ยถึงเวลากูต้องตัดมึงแล้วใช่ไหมไอ้น้องไม่ไหวแล้วกูต้องตัดต้องผ่ามึงซะหน่อยแล้วหาเจ้านายใหม่ไอ้น้องวายใครมาแล้ววะเขาวางแล้วรู้จักป่าวพะโหรากากาณาเขตอ่ะโอ้ยได้อยู่ไอ้เหี้ยคิปเปอร์ไปได้ไล่ไอ้เยอะๆคนเยอะเลยไอ้ดิบังอาจรู้ไตไอ้น้องเชื่อมึงรู้ไตเหรอวะเออมันรู้ไตคนเกียร์ไอ้น้องไอ้เยอะนี่กลายเป็นอาบุกกุสแต่ทำไรอ่ะข้างบนอ่ะทำไรอ่ะมึงหลบเอาไม่โดนไอ้น้องพี่ไปขโมยของโทจิมารู้จักเปล่าคือเชื่ออะไรฮะรู้ไหมนี่มันคืออะไรเฮ้ยไม่นะอาวุธกูมาจิ้มลูกชิ้นรู้จักเปล่ามาจิ้มลูกชิ้นเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวยังติดสถานะอยู่โอ้ยจะตายแล้วโอ้ยกลางเลยซ้ำหลายรอบมาเนี่ยอ่ะนี่อยู่ด้านหลังติดก็ไม่จะตายแล้วไอ้เหี้ยคนเหี้ยเลยโอเคครับสรุปก็คือในเฮลไลท์กูกันไม่ได้ชื่อแม่กูพยายามแล้วแต่แบบมันไม่ไหวจริงว่ะในเฮลไลท์อ่ะแบบตึงเกินว่ะกดโจ้ไม่เปิดนะเขต 2-3 รอบอ่ะไอ้เรื่องของมันชัดได้มันจริงเฮ้ยคลิปเปอร์เลยเนี่ยคลิปเปอร์เลยมึงเนี่ยเออไอ้โจ้ครับเราก็จบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าโดนลุมแม่งก็ไม่ไหวนะครับสุคุณะคือวิธีการชนะสกุลน่าได้ก็ต้องเป็นโกโจ3คนหรือว่าลุมไม่งั้นไม่น่าไหวว่ะจริงนะครับโอเคตอนนี้ลาก่อนบาย